ข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้นะคะมีไอเดียมาฝากค่ะเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิค่ะวิธีการทำเค้กของเราก็ง่ายด้วยไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเพียงแค่มีแก้วทนความร้อนหรือจะเป็นแก้วกาแฟที่บ้านเนี่ยนะคะ1ใบก็สามารถทำเค้กกาแฟแสนอร่อยได้แล้วนะแป้งอเนกประสงค์4ช้อนโต๊ะ2 3 4เคล็ดลับของนานาคือใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกับแป้งนานาใช้เป็นกาแฟเกล็ดสำเร็จรูปค่ะหรือพวกผงกาแฟสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเค้กของเราจะได้ฟูขึ้นมาเค้กสูตรนี้มีนมข้นจืดนะคะแล้วก็น้ำมันเดี๋ยวขอใส่นมข้นจืดกับน้ำมันลงไปพร้อมกันทำให้ตัวเองกินยังรู้สึกว่าอร่อยเลยอ่ะเบบี้ต้องชอบแน่ๆเอาช้อนคนจนกระทั่งสัมผัสให้ได้ว่าน้ำตาลของเราละลายดีใส่เค้กกาแฟของเราเข้าไมโครเวฟค่ะของนานาใช้ความร้อนสูงสุด30วินาทีเกลือนะคะแป้งข้าวโพดค่ะคุณจะเห็นว่าเรายังไม่ตั้งไฟนะใส่ทุกอย่างลงไปก่อนโอเคนะหลังจากคนส่วนผสมจนละลายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะตักหน้านิ่มของเราลงถ้วยเสิร์ฟค่ะวางลงไปหวานหวานแล้วก็อันนี้เป็นของสมนาคุณจากอาจารย์เมย์ค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวเมนูของนานาจะดูจืดไปในช่วงวันแห่งความรักเขาก็เลยแถมวุ้นกุหลาบมาให้นานาเนี่ยน่ารักไหมเพียงเท่านี้เนี่ยก็สามารถมีเค้กอร่อยๆซึ่งคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านในวันแห่งความรักกับเมนูเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิกันแล้วนะคะ